ซีรีส์เรื่อง Work From Heart รักกวดกวนออฟฟิศนะครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยนะที่เราพูดถึงเรื่องของ LGBTQ เนี่ยเป็นหลักนะครับผมใหญ่มากๆแล้วก็อยู่ใน environment หรือสภาพแวดล้อมของออฟฟิศนะครับผมและที่สำคัญก็คือมีไลน์ของ BL ด้วยนะครับ อยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ new generation นะครับผมก็คืออย่างที่บอกว่ามี4อย่างเข้าผสมกันอยู่ในเรื่องของ work from heart นะครับครับก็ซีรีส์นี้ก็อย่างที่เกมบอกก็คือเป็นซีที่ครบรสมากทั้งโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้มีทุกอย่างเลยแต่ว่าทางคู่เราก็จะหนักไปทางดราม่าหน่อยใช่ครับเรื่องนี้ทำการบ้านหนักมากครับผมคือต้องคอยแบบว่าเตรียมตาของเราให้ตาของผมเล็กมากเลยนะทุกคนแต่ว่าคือมันก็หลั่งน้ำตาได้เยอะมากจริงๆคือตอนถ่ายครับผมมันจะมีแบบว่าวันไม่ใช่แค่วันอาทิตย์นั้นนะครับผมร้องไห้ทุกฉากมาลวดเลยแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ตลกมากเลยที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็คือก่อนหน้าที่จะถ่าย NC เป็นซีร้องไห้ตาตุ่ยมากแล้วต้องเข้าฉาก NC ให้ตาเฟสเสร็จแล้วก็กลับไปร้องไห้ใหม่นะคือมันก็เป็นการทำการบ้านที่ค่อนข้างที่จะต้องรักษาดวงตาของเราให้ดีมากๆนะครับผมในการสื่ออารมณ์แล้วก็สวิตช์อารมณ์ของเราให้ไวที่สุดในการทำงานด้วยอะไรนะฮะเท่ากับที่จะเห็นความฟิตของเราต้องพูดขนาดไหนครับก็ค่อนข้างมากกว่าเรื่องก่อนแน่นอนครับผมก็เรื่องก่อนก็เรื่องเลิฟฟิตเบเนฟิตเนาะก็อันนั้นจะแบบว่ากุ๊กกิ๊กเด็กๆนี่แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีแบบว่าฉากที่มันโตขึ้นอะไรที่มันแบบว่าโตขึ้นจากคาแรคเตอร์ตัวก่อนๆเนี่ยใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าเรื่อง Work From Heart นะครับคู่ของเราก็ค่อนข้างที่จะหนักมากพอสมควรในเรื่องของความรักในเรื่องของอารมณ์อะไรแบบเนี้ยครับคือถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องของ Love with Benefit เนี่ยคือก่อนหน้านี้ครับจะเป็นความรักกุ๊กกิ๊กแบบที่โฟกบอกเลยแต่เรื่องของ Work From Heart เนี่ยครับจะเป็นความรักที่ดีฟเรื่อยดีฟลงไปเรื่อยๆครับผมคือความรักที่ไม่ใช่แค่ป๊อปปี้เลิฟละแต่มันคือความรักที่ดีฟมากๆคือดีฟยังไงอยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับก็ใช่ครับผมก็คือเรื่อง work from เรื่อง level benefit ปุ๊บต่อเลยเรื่อง work from hard ครับว่าถ่ายงาน7วันติดเลยหรือเปล่าไม่ถึงกับ7วันติดครับผมเพราะว่าโฟกเนี่ยทำงานประจำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถ่ายได้แค่ประมาณ3อาทิตย์ใช่ครับผมแต่ว่าก็คือหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าวันเสาร์อย่างเงี้ยเราเริ่มตอน 8:00 น. อย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแต่เสร็จทีนึงตอน 14:00 น.แล้วเราก็ต้องตื่นมาประมาณปี5หรือ6โมงเพื่อมาถ่ายอีกคิวนึงติดกัน2วันอะไรแบบนี้ครับคือผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์นึงที่สนุกมากเลยนะแล้วก็มันทำให้เราได้รู้ว่าดาราเบอร์ใหญ่ๆที่เขาทำงานหนักๆเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกมันก็ทำให้เราได้เติบโตมากขึ้นกับเรื่องของ Work From Heart ที่เราได้เรียนรู้ในฐานะนักแสดงหนึ่งคนอะไรนะครับผมงานน่ะก็อย่างที่ช่วงที่เราถ่ายอ่ะว่าเสาร์อาทิตย์ก็ค่อนข้างหนักครับผมก็เพราะว่ามันแบบถ่ายเช้าอีกวันถึงเช้าอีกวันนึงแล้วมันต่อกันก็แต่ว่าก็มันก็เอนจอยนะเพราะว่าในกองค่อนข้างแบบสนุกสนานเงี้ยใช่ครับก็คือวันจันทร์น็อกไปเลยฮะไม่ตื่นเลยครับผมตื่นอีกทีนึงวันพฤหัสแล้วก็รอวันมันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่อยไปถ่ายอีกทีนึงครับผมเป็นคู่จิ้นที่น่ารักอีกคู่หนึ่งก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมคือจะพูดยังไงอ่ะเวลาคนชมน่ารักแล้วมันจะรู้สึกว่าตอบไม่ถูกนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่คอยติดตามนะครับผมสนับสนุนคู่โฟกเกมนะครับผมก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงนะครับผมที่เราได้จอยกันอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของตัวละครแล้วก็ในเรื่องของตัวโฟกและตัวของเกมเองในเรื่องของการแสดงด้วยนะฮะยังไงก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องขอบคุณทุกคน มากๆเลยที่คอยติดตามคู่เรานะครับเรียกว่ากระแสก็เริ่มมาแล้วเรามีการวางตัวยังไงบ้างคะสำหรับในงานคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวในการที่อันที่1เลยคือเราจะต้องผมต้องเริ่มเหมือนกับเซฟเสียง
ในการพูดมากขึ้นหรือว่าจริงๆก็ไม่ค่อยเซฟนะคือพูดเยอะมากเลยอยู่คนเดียวนะฮะโป๊กนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะมีโปรเจกต์ต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะฮะผมแล้วก็คือนอกจากว่าผมจะเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยยังมีความเป็นเชฟด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ในฟูดแฮกเกอร์หรือเป็นนักร้องด้วยนะครับก็สามารถฟังได้แล้วนะครับเพลงเพิ่งรู้ว่ารักของเรื่อง Love Will Benefit นะครับผมแล้วก็เพลงแอบรักไปก่อนนะครับผมอยู่ในเรื่องของ Work From Home ครับเรียกว่าตอนนี้ผ่านการขับคล้องมากขึ้นแล้วใช่ใช่ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากที่รักและชอบในตัวของเราทั้งสองคนนะครับครับก็อย่างที่กินกับก็คือก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อด้วยนะครับที่ให้ความสนใจก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมครับผม คือผมชอบมากเลยคือเวลาที่ซีรีส์เนี่ยจบ1ตอนเนี่ยเราจะแอบเข้าไปดูใน Twitter นะครับผมแล้วก็จะอ่านคอมเมนต์ซึ่งผมชอบมากๆตรงที่ว่าแฟนคลับเนี่ยคอยคอมเมนต์อะไรหลายๆอย่างอย่างตรงไปตรงมามากๆมันทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในบางจุดที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ไปได้อีกเราจะเก็บสิ่งเหล่านั้นนะครับในทุกๆคอมเมนต์เลยที่คอยบอกเรามาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับใช่ครับผมในเรื่องของแฟนมีตคื อยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับผมในช่องทางของ DBS Entertainment นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีตเมื่อไหร่ยังไงนะครับผมแต่ว่าแน่ๆคือมีแน่นอนครับตอนนี้มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะสำหรับแฟนมีตเริ่มมี planning แล้วครับผมในการพูดถึงเรื่องของแฟนมีตนะฮะแต่ว่าในเรื่องของเวลาแล้วก็วันเนี่ยยังไม่ได้เจาะจงลงไปในวันหรือเวลาที่บอกแฟนมีตหลังเรื่องนานแน่นอนว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับมีแน่นอนครับผมเซอร์ไพรส์ในแฟนมีตนะครับผมเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราเต็มที่กับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟนมีตเองก็ตามนะครับผมเราก็เต็มที่กับมันมากครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเอาไว้นะครับได้ที่ใน DVS Entertainment ครับโอเคครับก็ฝากผลงานนะครับผมซีรีส์เรื่อง Work From Heart นะครับรักป่วนกวนออฟฟิศนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เราเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เกมเพลย์เนี่ยร้องเพลงด้วยนะครับผมก็เพลงแอบรักไปก่อนนะครับผมแต่งโดยพี่ TC นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็รายการทำอาหารนะครับผมFood Hacker นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีรายการทำอาหารอีกหลายรายการมากยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมคอยติดตามได้ผ่านทาง IG นะครับผมหรือ Instagram ของ gameplay.rb นะครับแล้วทุกคนจะไปเจอทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงนี้คือลงรูปกุหลาบเยอะมากช่วงนี้คือปลูกกุหลาบเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเห็นร่องรอยนะครับผมบาดแผลที่มือนะฮะคืออันนี้คือเราโดนกุหลาบบาดนะครับผมช่วงนี้คือหมกมุ่นกับการปลูกกุหลาบมากๆเลยครับผมอ่ะฝากผลงานโฟกหนึ่งก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องผิดเรื่องวอร์ฟอร์ฮาร์ดครับครับก็ยังไงฝากซีรีส์เรื่องวอร์ฟอร์ฮาร์ดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบครบรถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยเต็มที่กันมากทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับก็จะออนแอร์ตอนแรกวันที่25สิงหาคมนี้ครับทาง VTV ครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ